งานประเพณีพิธีกรรมในสังคมไทยนั้นมีความหลากหลายบ้างเป็นจารีตประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาบ้างสร้างสรรค์ขึ้นตามเหตุการณ์ในสังคมดังเช่นงานนมัสการพระสมุทรเจดีย์ด้วยพระสมุทรเจดีย์นี้เป็นปูชนียสถานที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นพระธาตุเจดีย์คู่เมืองใหม่ซึ่งได้รับพระราชทานนามในรัชสมัยต่อมาว่าเมืองสมุทรปราการและงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ได้ถือกำเนิดขึ้นในเวลาต่อมาเพื่อสนับสนุนความสำคัญของปูชนียสถานคู่เมืองด้วยชาวสมุทรปราการได้มานมัสการร่วมกันเย็บผ้าแดงผืนใหญ่ห่มองค์พระถวายเป็นพุทธบูชาต่อเนื่องทุกปีก็เกิดประเพณีหล่อหลอมความเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนเช่นปัจจุบันกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย